ขณะที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลได้จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสตูลรุ่นที่2ประจำปี2565ณศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรีบ้านบูเกตตรีมีสุขนะคะของอำเภอเมืองสตูลโดยมีนายชาตรีณถลางปลัดจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดและพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมนางราตรีเอียดคงผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลกล่าวว่าการแก้ปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสตูลจัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภายใต้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดและฝึกทักษะอาชีพเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท